รายงานข่าวด่วนขณะนี้เชื้อไวรัสซอมบี้ได้แพร่กระจายไปยังเมืองต่างๆในประเทศไทยลาวญี่ปุ่นฮ่องกงและอีกหลายๆประเทศทางการจึงจำเป็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินให้ประชาชนหลบอยู่แต่ภายในบ้านห้ามออกนอกบริเวณบ้านโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมจากทางการเด็ดดี้เด็ดดี้ทำไมมีเลือดออกอ่ะตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงแขนเนี่ยฮะดูดิเอ้าเหรอแล้วเด็ดดี้จะไม่เป็นซอมบี้เหรอYeah.
สียงอะไรเสียงอะไรอ่ะว้ายเป็นซอมบี นี่จำไม่ได้เหรอที่น้องจัสมินกับมามี่เองเด็ดดี้เด็ดดี้อยากกินเหลือเสียงคุ้นคุ้นน้องจัสมินเนาะนี่น้องจัสมินกับมามี่เองจำได้แล้วเด็ดดี้ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยน้องจัสมินมามี่ช่วยดีๆด้วยเราจะช่วยเด็ดดี้ยังไงน้องจัสมินมามี่คิดออกแล้วมามี่มียาวิเศษอีกตัวนึงโอ้มจะยาวิเศษจงมาช่วยข้าด้วยมาแล้วเด็ดดี้เด็ดดี้กินยานี้จะได้หายคอครับขอน้ำหน่อยคือคอคนเลือดซะอีกเฮ้ยข้าไปกินแล้วเลือดเอ้ามามี่น้องจัสมินทำไมมาอยู่นี่แล้วดีๆเป็นไรเอ้าทำไมเสื้อขาดจังอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมเลือดเต็มไปหมดเลยก็เมื่อกี้อ่ะเดดดี้เป็นซอมบี้อ่ะเอ้าเหรอเป็นซอมบี้เหรอใช่เฮ้ยแล้วทำไงมามี่ทำไงมามี่ก็ให้เดดดี้กินยาพิเศษไปอ่ะเหรอโหโหดูหน้าเดดดี้เป็นไงบ้างเนี่ยทำไมมีเลือดเต็มเลยเฮ้ยสถานการณ์เป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ซอมบี้บุกทั่วเมืองไปหมดเลยโหงั้นมีต้องเอายาพิเศษไปช่วยซอมบี้ตัวอื่นแล้วไม่เหลือเลยอ่ะให้เดี๋ยวนี้กินหมดแล้วอ้าวแล้วแบบนี้เราจะออกไปไหนได้ไงเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วมามี่ได้ออกไปข้างนอกบ้างไหมมามี่ไม่ได้ออกเลยทางการเขาประกาศไม่ให้ออกนอกบ้านเลยเอ้าเหรอใช่อ่ะเราแบบนี้เราก็ต้องได้กักตัวอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมเนี่ยใช่นะสิโอ้โหแล้วเสบียงอาหารล่ะมามี่ซื้อมาตุนไว้หรือยังเรียบร้อยหมดแล้วมามี่ซื้อมาหมดแล้วมามี่มาดูนี่เดี๋ยวมาดูเรามาดูเรามาส่องดูนอกบ้านกันเยอะเต็มไปหมดเลยโหแบบนี้เราก็ไปไหนไม่ได้เลยดิใช่แล้วไปไหนไม่ได้เลยโหเอาไงดีเนี่ยจะทำยังไงกันดีน้องจัสมินนี่เด็ดดี้เองนะจำเด็ดดี้ไหม
ให้จับได้จุ๊บหน่อยจุ๊บมันจุ๊บเหรอจุ๊บเดี๋ยวดีเองจุ๊บเอาไม่ให้จุ๊บหรออุ๊ยใส่น้องยังมินจะจำเดี๋ยวดีไม่ได้เดี๋ยวดีรู้สึกคันๆยังไงไม่รู้อ่ะมีไปอาบน้ำไปโอเคงั้นเดี๋ยวดีไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนเราต้องอยู่แต่ในบ้านแล้วตอนเนี้ยออกไปไหนไม่ได้เลยเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนกันนะก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะดูหน้าหน่อยดีดิโหดีดิดูสภาพสิอันนี้ขึ้นลาจริงๆนะเนี่ยคันแล้วเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่าทำไมถึงคันอะโอเคเดี๋ยวดีไปอาบน้ำก่อนตอนนี้เดี๋ยวดีก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะเพื่อนๆดูดิสภาพหน้าเดี๋ยวดีกลับมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมมามี่มามี่หน้าเดี๋ยวดีเป็นไงตอนนี้ปกติแล้วปกติแล้วใช่ไหมต้องขอบคุณมามี่นะที่เอายาพิเศษให้เดี๋ยวดีกินเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวดีก็ไม่หายเดี๋ยวดีก็จะเป็นซอมบี้เดี๋ยวดีปิดไฟแล้วนะบ๊ายบายนอนแล้วนะเพื่อนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเพื่อนๆเมื่อคืนนี้เด็ดดีไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเด็ดดีต้องเฝ้ายามให้น้องจัดมินกับบัมมี่นอนบัมมี่ก็เตรียมตัวแล้วนะตอนนี้กับน้องจัดมินอ่ะน้องจัดมินเตรียมตัวยังเราจะออกไปลุยกับซอมบี้กันเราต้องเตรียมปืนด้วยนะเอากระสุนไปเยอะๆเลยเพราะว่าเราจะไปลุยซอมบี้บ้านเราอะซอมบี้มันเยอะมากแล้วเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะบุกเข้ามากัดเด็ดดี้กัดมันมีน้องจะมีอีกนะเดี๋ยวจะเป็นซอมบี้มันเด็ดดี้อีกคราวนี้โอ้ช่วยไม่ได้แล้วนะแก้ไม่หายเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบุกฝ่าด่านซอมบี้ไปเซฟเฮ้าส์กันเราจะไปอยู่ที่เซฟเฮ้าส์ต้องไปอยู่ที่นั่นเพราะบ้านเราอยู่ไม่ได้แล้วไปเก็บของเลยมันมีอะไรอะไรเหรอซอมบี้เหรอมาเอาปืนมาเอาปืนมามามาเจอน้องจะเป็นไงปืนมาปืนมาให้เด็ดดี้ปืนให้เด็ดดี้เลยเฮ้ยจัดการมันจี้จี้จี้ไปเลยเนาะไปเดี๋ยวดีจัดการกับซอมบี้หมดแล้วตอนนี้มันจะมาเพิ่มแล้วเราต้องรีบไปก่อนไปเร็วๆนี่คือเสบียงอาหารของเรามามี่ก็ได้เตรียมเสบียงอาหารไว้แล้วตอนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมามี่โอ้มีข้าวมีไข่มีพายครบหมดเลยเนาะใช่โอเคไปเลยไปบินค่ะไปลุยกันน้องจะบินถือปืนไว้นะปืนอยู่ไหนยังไม่เลยนะลูกนี่พาเข้ามาในซอยลับๆเลยนะเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็เงียบๆแล้วเนี่ยไม่มีคนเลยเหรอไปไหนกันหมดเขาคงไม่ออกบ้านหรอกเนาะมันมีเนาะใช่แล้วก็คงกลัวนี่เราแอบออกมาเนี่ยเพราะว่าเรามีอาวุธไงเราจะสู้กับซอมบี้ได้เนี่ยแต่บ้านเรามันอยู่ไม่ได้แล้วไงเราต้องไปเซฟเขาจะมีกลัวไหมล่ะไม่กลัวแบบนี้แบบนี้ไม่ต้องกลัวเฮ้ยซอมบี้เต็มเลยปล่อยมันไปก่อนปล่อยให้มันนอนโอเคตอนนี้ก็ถึงเซฟเฮ้าส์ของเราแล้วนะเพื่อนๆแต่เราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าในเซฟเฮ้าส์เราจะมีซอมบี้เข้าไปหรือเปล่าแล้วมาระวังด้วยนะตอนนี้พวกเราก็เข้ามาถึงที่เซฟเฮ้าส์แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเข้าไปนะเพื่อนๆ
ดูว่ามันจะมีซอมบี้อยู่ข้างในหรือเปล่ามืดมืดเลยพี่เห็นอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยมันมีมันตรงนี้มีเลยเฮ้ยจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยมันมีซอมบี้ซอมบี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไงหมดแล้วใช่ไหมมันตายหมดหรือยังไม่แน่ใจว่าตายหมดหรือยังระวังต้องระวังดูดูกันดูกันตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่เซฟเฮาส์เนาะแบบนี้เนาะก็คือเซฟเฮาส์ตอนนี้เซฟเฮาส์เราปลอดภัยที่สุดละปลอดภัยกว่าบ้านเราอีกนะเราก็คงต้องได้อยู่นี่กันต่อนเนาะเพราะว่าเราก็เตรียมอาหารเตรียมอะไรมาครบหมดแล้วเราคงต้องได้กักตัวกันอยู่นี่เนาะต้องรอดูประกาศจากทางการก่อนเนาะใช่แล้วเราต้องรอดูสถานการณ์ก่อนให้มันปลอดภัยแล้วค่อยเราค่อยออกไปอืมโอเคไหมน้องจมินน้องจมินอยู่นี่ไหมโอเคเนาะโอเคโอเคครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันต่อไปว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่อยากพลาดสถานการณ์ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดสถานการณ์จากพวกเราต่อไปเราไปแล้วครับบ๊ายบาย